ันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะสีหน้าแววตาของคุณเนวินชิดชอบตอนแถลงข่าวเนี่ยนะครับเรื่องนี้ดูเอาจริงเอาจังนะดูจริงเอาจังมากดูท่านนายกแถลงนี่ก็มาน่าเครียดอ่ะค่ะแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซีเรียสของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ของพรรคภูมิใจไทยนะครับประเด็นอื่นๆผมเชื่อตอนนี้เนี่ยก็เป็นเชิงเป็นเกมทางการเมืองเผื่อไทยนปช.อะไรจะเป็นยังไงเนี่ยสาการหลักที่ต้องจับตามองมาเนี่ยอยู่ในคู่นี้ท่านนายกเนี่ยนะครับกับคุณเนวินเนี่ยความจริงเนี่ยโลกนี้เนี่ยไม่น่าที่จะมีโอกาสมาบรรจบกันได้นะเขาเรียกว่าเดินกันคนละข้างเดินกันคนละทางนะวันดีคืนดีนะฮะก็มีคนไปจับมาให้กอดกันนะแล้วเราเห็นภาพตอนก่อนจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยโอ้โหหวานชื่นนะจริงๆเป็นการกอดด้วยการจัดฉากก็เป็นเรื่องที่คุณดุเทพเชิงสุบรรณนะฮะผู้จัดการรัฐบาลก็จัดการให้เกิดขึ้นเราสังเกตว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ต่อคุณเนวินเนี่ยก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะแนบแน่นกันนักนะครับมีคุณเพศคอยประนีประนอมคอยเชื่อมโยงคอยรักษาน้ำใจกันมาแต่จนมาถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเกิดประเด็นที่เรียกว่าชัดเจนก็คือว่าคุณสุเทพเนี่ยยืนอยู่ข้างนะท่านนายกนะครับพอตีจะอยู่กลางกลางคอยประนีประนอมคอยประสานเวลาคู่นี้มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ตอนนี้คุณสุเทพยืนอยู่ข้างนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสอะไรในทางการเมืองเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งเยอะแยะนะฮะโอกาสแรกก็เป็นที่รู้กันว่าท่านนายกเนี่ยได้พูดหรือแสดงออกอย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ไม่ครบเทอมในขณะที่ผมเชื่อตัวคุณสุเทพเองนะกลุ่มภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาและพรรคร่วมรัฐบาลอื่นวันก่อนคุณบรรหารก็บอกว่าอยู่บนครบเทอมนะขี้เกียจเลือกตั้งแต่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าน่าจะอยู่ไม่ครบเพราะนั้นความหมายก็คือจะอยู่ไม่ครบก็ต้องมีการยุบสภาก่อนนะครับถ้าเราคิดว่าเนี่ยเป็นท่าทีของท่านนายกเนี่ยเหตุการณ์อันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะยิ่งเร่งทำให้เกิดเร็วขึ้นนะครับเรื่องของการยุบสภาหรือไม่นะฮะมันก็ต้องกลับไปดูเขาเรียกว่ากลเกมแห่งตัวเลขที่นั่งในรัฐบาลนะครับว่ามันจะมีโอกาสให้เกิดการจับเปลี่ยนหรือปรับครม.เนี่ยได้หรือไม่หากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะยังเดินไปโดยสวนกับนโยบายรัฐบาลนะครับเพราะว่านายกบอกแล้วว่านี่ไม่ได้เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดว่าเออถ้าเป็นเอกเทศจะทำไปอะไรเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะเพราะนั้นผมถึงอยากให้ดูว่าตัวเลขเนี่ยนะครับของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะมีอยู่32เสียงอันนี้อย่างเป็นทางการนะฮะครับเป็นทางการตอนโหวตประมาณลุ้นจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็บอกว่าภูมิใจไทยก็มี40เสียงแล้วก็มี7 8เสียงที่เข้ามาหนุนมาช่วยนะครับแต่ว่าหากว่าเกมทางตัวเลขเนี่ยเราดูเนี่ยนะครับว่าเออมันวิกฤตมากจริงๆเนี่ยนะฮะและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจทำแบบเหมือนกับที่เคยทำกับพรรคเพื่อแผ่นดินมาเนี่ยนะครับผมว่านี่อาจจะเป็นแง่มุมอีกการเมืองแง่มุมทางการเมืองอีกแง่มุมหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นก็คือว่าอ่ะไหนๆก็คิดว่าจะยุบสภาอยู่แล้วนะครับว่าจะใช้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะจัดแล้วปรับครม.ใหม่ทีนี้เวลาจัดแล้วปรับครม.ใหม่เนี่ยเรากลับไปดูตอนที่พรรคภูมิใจไทยยื่นคำขาดได้เอาเพื่อแผ่นดินกลุ่มคุณไพโรจน์สุวรรณชวีคุณพินิจจรุสมบัติออกไปเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เอาด้วยกับภูมิใจไทยนะทำไมอ่ะเพราะ
ราะพรรคประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งเพิ่มจำได้ไหมฮะครับเพราะงั้นเนี่ยเอออยู่ๆแบบนี้เนี่ยมันดีนี่ได้ที่นั่งกระทรวงICT มานะก็ดูเข้าท่าอยู่เพราะถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมาจับกันใหม่เนี่ยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีประมาณ170กว่าเสียงไปลากเอาเพื่อแผ่นดินทั้งหมดมาเลยกลุ่มคุณพินิจกลับมาใหม่กลุ่มของพลตำรวจเอกประชาเนี่ยนะกลับมาพบทีมเลยแล้วมาแจกตำแหน่งรัฐมนตรีกันไปแล้วเอาภูมิใจไทยออกเนี่ยนะก็มารวมนะชาติไทยพัฒนามาตุภูมินะจิตสังคมนะรวมชาติพัฒนาแล้วก็อีกพรรคหนึ่งคือประชาราษฎรประชาราชนมีเสียงอยู่ด้วยและแม้จะมีเสียงฝากคุณนิวินอยู่ๆเสียงเนี่ยมันก็พอโอเคนะประคับประคองไปเพราะว่าไม่ได้คิดว่าต้องอยู่ยาวอยู่แล้วเนี่ยเพราะนายกก็คิดว่าเอ๊แบบนี้มันอยู่ไม่นานแต่ว่าถ้าเราปรับนะนี่ผมจะคิดดังๆแทนท่านนายกนะครับเอากระทรวงมหาดไทยคืนมากระทรวงคมนาคมคืนมาโอ้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่โอกาสในทางการเมืองแบบนี้เนี่ยอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับจะต้องเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพตอนที่จัดตั้งรัฐบาลมาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็หวานอมหอมกลิ่นมาโดยตลอดนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องถือว่าแหมเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันถ้าไม่มีคุณเนวินพลิกขั้วมาตอนนั้นเนี่ยมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่พอมาเป็นขั้วแล้วเนี่ยถ้ามาเป็นอย่างโน้นมาเป็นแบบนี้มันทำให้ทิศทางรัฐบาลมันเดินไม่ตรงกันเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะถ้าพรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นที่จะเป็นข้ออ้างเพราะนั้นเนี่ยยุบสภายุบแน่แต่ก็อาจจะไม่เร็ววันนะครับ อาจจะไม่เร็วยุบแน่เนี่ยไม่ใช่หมายความเพราะความขัดแย้งนี้นะเพราะว่านายกก็ประกาศอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่เร็ววันนะครับจัดรัฐบาลสมัยกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในมือของประชาธิปัตย์นะคมนาคมมาอยู่ในมือประชาธิปัตย์แล้วก็จัดสรรให้กับพรรคเล็กพรรคน้อยไปทำไปเนี่ยสูตรแบบนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าโอกาสมีทั้งนั้นในทางการเมืองครับเพราะนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็เรียนไปนะครับว่าระวังที่จะนำเสนออะไรที่แบบอย่างนี้ออกมาเนี่ยโอกาสสูงนะครับที่กรรมจะสนองเร็วเนี่ยครับกรรมสนองเร็วเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเอ๊เพื่อแผ่นดินมาโบสถ์สวนแบบนี้เนี่ยไม่เอาแล้วต้องออกนะพระมหาปัตมาบอกแบบเดียวกันเอ๊คุณก็มาสวนนโยบายรัฐบาลแบบนี้เนี่ยถ้างั้นก็ออกไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับใช่ครับก็เป็นครับคุณสุริยะครับคำถามที่ตั้งกันเอาไว้ทีนี้มันมีคนมองว่าในเมื่อคนเสื้อแดงก็ไม่เอาคนเสื้อเหลืองเขาก็ไม่เอาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะเดินหน้าต่อเพื่ออะไรตรงนี้มันก็ต้องมีประเด็นในทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยแค่คนเสื้อเหลืองพรรคภูมิใจไทยพื้นที่เลือกตั้งของเขาอยู่ในภาคอีสานนะฮะครับแล้วก็ประเด็นของการที่เขาต้องต่อสู้ในพื้นที่นะครับเรื่องเวลาเกี่ยวคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับประเด็นที่เกี่ยวกับความผิดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพี่น้องที่อยู่ในภาคอีสานเป็นหลัก ถ้าพรรคภูมิใจเดินตรงนี้แล้วก็ใช้คำว่าเขาต้องลงพื้นที่นะ พูดคุยกับประชาชนเนี่ยมันก็มีจุดที่น่าจะทำให้เขาได้รับความนิยมขึ้นแล้วก็สองเนี่ยนะครับในแง่มุมของการที่จะคลี่คลายสถานการณ์คือตอนนี้มันก็วิเคราะห์กันทั้งที่เลยครับว่าถ้านำเสนอไปแล้วท่านนายกว่าอาจจะเปิดปมประเด็นใหม่ขึ้นมาเพราะพันธมิตรก็ง่ายจะยืนเสียงแข็งว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมนะครับเพราะนั้นท่านนายกเลยบอกมันอาจจะเป็นการเปิดประเด็นนะแต่พระภูมิใจอาจจะคิดเอ้ยมันประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานซึ่งอยู่ในพื้นที่เลือกตั้งของเขานะครับครับแล้วก็ทางการเมืองไม่แน่เสมอไปนะที่บอกว่าพันธมิตรเขาไม่เอาด้วยเนี่ยเขาไม่เอาแต่ถ้าทางนี้ทำไปแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะออกมาประท้วงเหรอว่าโอ้ไม่เอานะอย่างนี้แล้วโทษกรรมเนี่ยผมว่าไม่รู้ว่าจะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่า